ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TTB Smart Port Smart Talk รายการที่จะมาเจาะลึกพอร์ตการลงทุนของ TTB Smart Port และมุมมองกลยุทธ์ประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะไปกับเราทั้ง3ท่านหญิงปรารถนาจันทนสกุลวงศ์นะคะแล้วก็ทีมกลยุทธ์ของเราอีก2ท่านนะคะพี่มิกอภิวัฒน์ณประธานสุขและพี่ภูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจนะคะสวัสดีค่ะพี่มิกพี่ภูสวัสดีครับน้องหญิงครับครับสวัสดีครับน้องหญิงค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวของ performance ของ Smart Port นะคะในเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวขอ wrap up ตัวของ TTB Smart Port ให้กับผู้ลงทุนท่านใหม่นะคะที่ยังไม่รู้จักตัว Smart Port ของเรานะคะตัว TTB Smart Port เนี่ยเป็นตัวที่มีผู้จัดการกองทุนนะคะหรือว่าทางอวดิเนี่ยเป็นบลจ.สัญชาติฝรั่งเศสนะคะคอยมาคัดกองทุนให้กับเรานะคะแล้วก็จัดพอร์ตตามความเสี่ยงโมเดลที่เรารับได้นะคะแล้วก็มีการปรับพอร์ตทันทุกสถานการณ์เลยนะคะก็เหมาะกับผู้ลงทุนทุกท่านที่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ตนะคะแล้วก็เริ่มต้นลงทุนง่ายๆเพียง1บาทเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของ performance ของตัว Smart Port กันเลยนะคะก่อนจะไปดูของ Smart Port เดี๋ยวมันเรามาดูภาพรวมของตลาดกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชิญทางพี่ปูนะคะอัปเดตภาพรวมตลาดให้ก่อนนะคะครับก็ในส่วนของสภาวะตลาดการลงทุนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับต้องบอกว่ากับทิศกับในช่วงของเดือนมิถุนายนเลยนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับมีตลาดหุ้นจีนที่สามารถเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกได้นะครับแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพนี้กับทิศเลยนะครับก็ตลาดหุ้นโลกเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มโกรทในสหรัฐนะครับสังเกตจากตัวดัชนี Nasdaq นะครับในเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% นะครับนำมาเลยนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นจีนนะครับที่เคยเอาเพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงของก่อนหน้านี้เนี่ยก็กลับมาปรับตัวลงนะครับหุ้นจีน H-share นะครับปรับตัวลงถึง 10% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับก็เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นโลกกันก่อนนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนก็เริ่มมีความคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับทำให้ตลาดหุ้นที่มันปรับตัวลงมาแรงในช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าต้องเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็เป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้year to date ที่เคยติดลบไปเยอะๆเนี่ยก็เริ่มฟื้นคืนกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่ายังติดลบกันค่อนข้างเยอะอยู่ในปีนี้นะครับก็สะท้อนกับสภาวะการลงทุนที่มีแรงกดดันหลายๆเรื่องนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเราเห็นการคลายล็อกดาวน์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยบวกในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับล็อกดาวน์อยู่นะครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึง PMI เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะย่ำแย่ลงนะครับมันก็เลยทำให้มีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับรวมถึงเรื่องของไอ้ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มามากมายนักนะครับทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงมานะครับในส่วนของฝั่งตราสารหนี้กันบ้างนะครับเราเห็นตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็แน่นอนว่าปรับตัวลดลงนะครับจากที่เราอัปเดตไปว่ามีความคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินเฟ้อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงของเฟดแล้วก็ธนาคารกลางหลายแห่งเนี่ยก็ทำให้ตัวยิลด์เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงนะครับในส่วนของตัวดัชนีตราสารหนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์ที่ส่วนใหญ่ก็จะล้อไปกับเรื่องของตลาดหุ้นนะครับพอหุ้นฟื้นขึ้นมาแรงพวกตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์เนี่ยก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงนะครับในส่วนของตัวตราสารหนี้ที่เน้นในส่วนของตัวพันธบัตรนะครับพวก Global Treasury ต่างๆเนี่ยก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่านะครับแต่ว่าก็คืออย่างน้อยๆก็คือยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับตามบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแรงในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็เป็นแรงกดดันสำคัญนะครับเรื่องของดีมานด์ต่างๆก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับสรุปก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับเราเห็นตลาดหุ้นฟื้นตัวได้สดใสนะครับยกเว้นตลาดหุ้นจีนที่อาจจะมีแรงกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของตราสารหนี้ก็ยังปรับตัวเป็นบวกได้อยู่นะครับตามบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงนะครับค่ะ
ก็เห็นสีเขียวๆกันบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้จะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยเนาะพี่ภูจะทำให้ตลาดชุ่มชื้นขึ้นมาค่ะก็เดี๋ยวไปดูตัว performance ของ smart port กันบ้างนะคะว่า performance ของ smart port ในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างคะพี่ภูครับในส่วนของperformance ของ TTB Smart Port นะครับทั้ง5กองทุนเนี่ยแน่นอนว่าตลาดหุ้นบวกกันขนาดนี้ในส่วนของ TTB Smart Port เนี่ยก็เป็นบวกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบเคียงกับตัว benchmark เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็น performance ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับเรียงตามระดับความเสี่ยงเลยนะครับพอร์ต1ที่ลงตราสารหนี้ 100% เนี่ยก็ได้ประมาณ 0.6% นะครับพอร์ต5ที่ลงหุ้น 100% เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนประมาณ 5%เสร็จๆนะครับก็ถือว่าเรียงผลตอบแทนเป็นบวกเรียงตามระดับความเสี่ยงนะครับในส่วนของตัวพอร์ตแมนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าperformance ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยอาจจะยังเป็นลบอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นบวกฟื้นคืนกลับมาได้นะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำให้การติดลบที่มีอยู่เนี่ยติดลบไม่เยอะนะครับคือถ้าเทียบตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนปี2021นะครับจนถึงวันถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่กองทุนมีการเปิดดำเนินการมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะวิกฤตเหมือนกันนะครับมีปัจจัยกดดันหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเงินเฟ้อปัญหาโควิดในจีนการล็อกดาวน์ในจีนต่างๆนะครับรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยการกระจายการบริหารพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะได้ผลดีอยู่นะครับคือติดลบเนี่ยในระดับที่ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับดูกราฟด้านบนได้นะครับเรื่องของดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับเส้นสีดำนะครับดัชนีหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับเส้นสีน้ำตาลนะครับรวมถึงดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับเส้นสีเขียวอ่อนๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่างก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับในระดับเกิน 10% ทั้งนั้นนะครับในขณะที่ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ย TTB Smart Port เนี่ยก็ขาดทุนในระดับแค่ประมาณ 3-4% นะเท่านั้นเองนะครับก็เทียบกับพวกดัชนีหุ้นดัชนีตราสารหนี้เนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ไปสะท้อนในแง่ของหน้าถัดมานะครับก็คือในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ผลการทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราย้ำกันมาเสมอนะครับว่าเป็นหัวใจในการบริหารพอร์ตของอามุนดีนะครับเขาเน้นมากๆในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับอะไรที่เสี่ยงเกินไปแม้ว่ามองดูแล้วมันจะมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยแต่ว่าถ้าแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเกินไปเนี่ยอามุนดีก็จะไม่ทำนะครับก็ยังมีการควบคุมความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอนะครับถ้าเทียบในส่วนของตัวค่าความผันผวนนะครับ standard deviation เนี่ยจะเห็นว่าก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับในส่วนของเกณฑ์อ้างอิงนะครับ benchmark เนี่ยบางอันบางพอร์ตมากกว่าบางพอร์ตน้อยกว่านะครับแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงกันทั้งในส่วนของ5พอร์ตเลยนะครับก็คือเป็นหัวใจหลักในการบริหารพอร์ตนะครับแล้วก็ในแง่ของขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับด้านล่างเนี่ยก็ไล่เรียงตามระดับความเสี่ยงเลยนะครับก็พอร์ต1เซฟสุดนะครับแต่ว่าในไปเจอในช่วงจังหวะที่ไม่ดีอย่างที่เราบอกไปนะครับดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่ขัดถ้าเทียบดูเนี่ยในรูปตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเลยนะครับดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยเพียวๆเลยนะครับถ้าลงดูแล้วขาดทุนสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย-18% นะครับในขณะที่ตัว TSP 1ที่ลงตราสารหนี้ล้วนเนี่ยลบเพียงแค่ 4% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะลงจังหวะที่ไม่ดีนะครับไปเจอยอดดอยสูงสุดเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกอยู่พอสมควรนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นล้วนอย่างพอร์ต5เนี่ยขาดทุนสูงสุดเนี่ย 15% นะครับฟังดูผิวเผินอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้เยอะเลยในภาวะที่มันไม่ปกติเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับที่การลงทุนในเทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับแอควีนะครับลงไปถึงประมาณเกือบ 23% นะครับหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับลงไปถึง 28% นะครับที่เป็นการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ตัว TSP 5เนี่ยขาดทุนสูงสุดแค่ประมาณ 15% เท่านั้นนะครับก็ถือว่าห่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนเรื่องของประโยชน์จากการทำasset allocation นะครับเรื่องของการบริหารพอร์ตการลงทุนแล้วก็การควบคุมความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมาของอามุนดีนะครับค่ะ
ก็เหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามพอร์ตนะคะทางอัลเมดี้ก็พยายามปรับความเสี่ยงไม่ให้เสี่ยงเกินไปในสถานการณ์ต่างๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วถ้าเป็นตัวของเราไปเจาะดูข้างในกันอีกนิดนึงค่ะพี่ภูว่าตัวไหนที่ทำผลตอบแทนให้พอร์ตในช่วงที่ผ่านมาบ้างคะพี่ภูครับก็ถ้าดูเจาะลึกในส่วนของตัว performance การลงทุนเทียบกับ benchmark นะครับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองทุนเนี่ยอย่างที่เราบอกเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้าดูเป็น absolute return เนี่ยทั้ง5พอร์ตให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามาเทียบกับ benchmark บ้างล่ะว่ามีอะไรที่มันทำได้ดีหรือว่าทำได้แย่กว่า benchmark นะครับต้องเกริ่นก่อนว่าในส่วนของการหน้าพอร์ตการลงทุนในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของมอนดี้เองเนี่ยเขายังค่อนข้างที่จะมีมุมมองที่ระมัดระวังอยู่นะครับคือมีมุมมองดีขึ้นต่อการลงทุนนะครับมองว่ามันน่าจะฟื้นตัวแต่ก็ยังเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นก็ยังมีมุมมองระมัดระวังอยู่นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือมีการถือครองในส่วนของตัวเงินสดนะครับแล้วก็underweight ในส่วนของตัวตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงการ underweight ตัวหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งพอตลาดมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงของเดือนที่แล้วที่อย่างที่เราแสดงไปเมื่อตอนต้นนะครับตลาดฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงการ underweight ตราสารหนี้ต่างประเทศ underweight หุ้นโลกรวมถึงการถือครองเงินสดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ฉุดไอตัวผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงของ TTB Smart Port นะครับในแง่ของการกระจายภูมิภาคหรือว่าประเทศที่ลงทุนกันบ้างนะครับเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหุ้นจีนนะครับก็แล้วอย่างที่เราอัปเดตไปว่าหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลงเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรื่องของโควิดยังกดดันอยู่เนี่ยความเปราะบางในภาคอสังหาเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลงสวนทางกับหุ้นทั่วโลกนะครับการที่กองทุนมีการกระจายในหุ้นจีนเนี่ยก็สร้างผลตอบแทนที่เป็นลบเมื่อเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงนะครับในทางกลับกันนะครับก็กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐหุ้นอาเซียนนะครับซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับเราก็เลยได้ตรงนั้นมาชดเชยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับหลักๆก็คือจากหุ้นจีนอย่างที่เรารายงานไปเมื่อตอนต้นที่มันปรับตัวลงค่อนข้างแรงจริงๆในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับในแง่ของกองทุนที่เลือกลงทุนกันบ้างนะครับฟันเซเลคชั่นว่าเป็นบวกเป็นลบอย่างไรบ้างนะครับก็ขอแบ่งเป็นฝั่งตราสารหนี้แล้วก็ฝั่งหุ้นนะครับฝั่งตราสารหนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าพวกกองทุนที่เน้นความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นในส่วนของ K-Cash รวมถึงการถือครองเงินสดด้วยนะครับแล้วก็กองทุน Wellington Global Bond นะครับที่เน้นลงทุนในพวกพันธบัตรเนี่ยอย่างที่เราโชว์ไปตอนต้นนะครับว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างน้อยกว่าพวกตราสารหนี้ประเภท High Yield นะครับมันก็เลยทำให้เป็นตัวฉุดผลตอบแทนในส่วนของเดือนที่ผ่านมานะครับกับการเลยอย่างที่เรารายงานไปนะครับฝั่งตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ย Jupiter Dynamic Bond เนี่ยที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield เนี่ยก็ได้เป็นบวกขึ้นมานะครับรวมถึงพวกกองทุนตราสารหนี้ไทยที่อาจจะมี duration ยาวหน่อยอย่างเช่นในส่วนของตัว KFA Fix รวมถึงกรุงไทย1 วัย 1 วัย 3 วัยนะครับก็ให้ผลแทนที่เป็นบวกนะครับมาฝั่งหุ้นกันบ้างนะครับก็กองทุนได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นบวกนะครับจากเรื่องของการกระจายการเลือกลงทุนในกองทุนอย่าง Schroder Asian Equity Yield นะครับ Amundi US Pioneer นะครับรวมถึงหุ้นอาเซียนผ่านกองทุน JP Morgan ASEAN Equity Fund นะครับซึ่งก็รวมแล้วแต่สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกให้กับพอร์ตนะครับในทางกลับกันนะครับผลตอบแทนที่เป็นลบเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็การถือครองเงินสดนะครับเรื่องของการกระจายการลงทุนในหุ้นจีนอย่างที่เราบอกไปนะครับผ่านกองทุน JP Morgan China Fund แล้วก็ Schroder China Opportunity Fund นะครับในส่วนของสไตล์การลงทุนมีการเลือกลงทุนในหุ้น Value สหรัฐนะครับผ่านกองทุน Neuberger Berman US Large Cap Value Fund นะครับแต่ว่าอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะว่าหุ้น Growth เนี่ยมัน Outperform นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเลือกลงทุนในหุ้นนี้เนี่ยหุ้นสไตล์ Valueก็เลยเป็นสร้างผลตอบแทนที่เป็นลบเมื่อเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงนะครับแต่ว่าขอย้ำอีกทีนะครับว่าผลตอบแทนโดยรวมในเดือนที่ผ่านมาสำหรับทั้ง5พอร์ตเนี่ยเป็นบวกนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดเลือกในส่วนของดีเทลว่าผลตอบแทนบวกลบมาเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการชำแหละให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณพี่ภูมิมากๆเลยค่ะเล่าวิวเรื่องของ performance ที่ผ่านมานะคะของตัวสมาร์ทพอร์ตรวมถึงความเสี่ยงเนาะแล้วก็อันนี้เราก็เพิ่งไปชำแหละดูนะคะว่าตัวไหนสร้างผลตอบแทนได้พอตัวไหนชุดผลตอบแทนพอร์ตกันบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยมาในธีมของเงินเฟ้ออาจลงเพียงชั่วคราวนะคะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเสี่ยงเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะคะว่าอเมริกเนี่ยมองเดือนสิงหาคมนี้ยังไงกันบ้างนะคะก็ก่อนที่เราจะไปดูมุมมองนะคะไปดูก่อนว่าพอร์ตการลงทุนนะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะของทั้ง5โมเดลค่ะพี่ภูเชิญพี่ภูก่อนครับก็เช่นเคยนะครับอันนี้เป็น exclusive นะครับสำหรับรายการนี้เลยที่จะมาชำแหละให้เห็นเลยว่าเราลงทุนไปกองทุนในส่วนของ TTV Smart Pod เนี่ยมีการกระจายการลงทุนในกองทุนไหนสัดส่วนเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ไม่มีที่ไหนเปิดเผยเท่านี้มาก่อนแล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในส่วนของในแง่ของการทำ asset allocation นะครับมีกองทุน TTV Smart Pod เนี่ยมีการกระจายการลงทุนใน5สินทรัพย์หลักๆนะครับบวกด้วยอีก1 นะครับ1ก็คือในส่วนของตัวเงินสดนะครับที่เราย้ำมาเสมอนะครับว่าในเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันนะครับก็ต้องมีเงินสดบางส่วนกันไว้สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกลยุทธ์ด้วยว่าบางไหนบางช่วงที่จังหวะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการถือเงินสดเนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของ5สินทรัพย์หลักที่มีการกระจายการลงทุนนะครับฝั่งตราสารหนี้ก็มีการกระจายทั้งตราสารหนี้ไทยแล้วก็ตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับฝั่งหุ้นนะครับมีการกระจายการลงทุนในหุ้นไทยหุ้นทั่วโลกแล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับถ้ามาดูในส่วนของสไตล์การบริหารพอร์ตเนี่ยก็อย่างที่เราย้ำกันมาเสมอนะครับก็คืออมูนดี้เน้นในส่วนของตัวคอร์ซัตเทอร์ไลท์นะครับฝั่งตราสารหนี้ไทยเองเนี่ยมีการกระจายการลงทุนในทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นแล้วก็ตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวที่มันมีการบริหารยืดหยุ่นนะครับกองทุนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับในส่วนของมีทั้งตลาดเงินอย่าง Kcash นะครับตราสารหนี้ระยะสั้นกรุงไทยKTST Plus นะครับมีกรุงไทย1ไว้3ไว้นะครับแล้วก็กองที่บริหารแบบ Active ยืดหยุ่นหน่อยก็จะเป็นในส่วนของตัว Kfix แล้วก็กรุงศรี Active Quick Income Fund นะครับฝั่งตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็มีคอหลักก็คือจะเป็นในส่วนของที่เป็นพวก Global Bond ทั้ง PIMCO Global Bond แล้วก็Wellington Global Bond นะครับมีการกระจายการลงทุนในส่วนของ PIMCO Global Income นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว ETF ด้วยนะครับเพื่อเรื่องของการบริหารสภาพคล่องแล้วก็ความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตในกรณีที่มันมีติดข้อจำกัดต่างๆเรื่องของ Holding Limit อะไรต่างๆนะครับในส่วนของตัวหุ้นไทยนะครับมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกองทุนนะครับทั้งหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็กองทุนที่มีความยืดหยุ่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว K-Star ที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับกรุงไทยเซ็ต50เป็นต้นนะครับแล้วก็มีกองทุนที่เน้นหุ้นขนาดเล็กอย่างเช่นในส่วนของตัว KMIS Small นะครับกองทุนที่บริหารยืดหยุ่นหน่อยก็ตัว Tisco Strategic Fund กรุงไทย Smart Equity เป็นต้นนะครับมีการกระจายการลงทุนใน ETF ด้วยนะครับเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการกระจายการลงทุนทั้งในส่วนของกองทุนหุ้นทั่วโลกแล้วก็สไตล์การลงทุนด้วยนะครับเรามีกองทุนหุ้นทั่วโลกอย่างที่เป็นตัว Goldman Sachs Global Core นะครับAmundi Poland Global Capital Growth อันนี้ก็จะเน้นในส่วนของหุ้นกลุ่ม Growth นะครับตัว M&G Global Dividend นะครับเน้นหุ้นปันผลนะครับ Harris Associates Global Equity อันนี้ก็จะทิ้วไปทาง Value หน่อยนะครับมีการกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับที่เน้นหน่อยในฝั่ง Develop เนี่ยก็ Amundi ชื่นชอบในส่วนของตัวหุ้นสหรัฐเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีกองทุนอย่างตัว Amundi US Pioneer รวมถึงNewbergen Berman US Large Cap Value Equity Fund ด้วยนะครับมีการกระจายการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับผ่านกองทุนพิกเต้ Japanese Equity Opportunity Fund นะครับในส่วนของตัวหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยคอหลักก็จะเป็นในส่วนของตัว Schroder Emerging Asia นะครับแล้วก็มีการเน้นในส่วนของหุ้นเอเชียที่เน้นปันผลก็คือ Schroder Asian Equity Yield นะครับหุ้นที่มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นจีนนะครับก็มีการลงทุนผ่านกองทุน JP Morgan China Fund แล้วก็ Schroder China Opportunity Fund นะครับรวมถึงมีการกระจายการลงทุนในหุ้นอาเซียนผ่านกองทุน JP Morgan ASEAN Equity Fund ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาพอร์ตการลงทุนสำหรับทั้ง5โมเดลนะครับในช่วงของสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะ
ก็ขอบคุณพี่ภูมากที่ค่อยๆเจาะเป็นกองเป็นกองให้นะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวสมาร์ทพอร์ตทั้ง5โมเดลนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าการจัดพอร์ตของสมาร์ทพอร์ตเนี่ยไปเทียบกับเบนช์มาร์กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ภูครับก็ในส่วนของการทำ asset allocation นะครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเบนช์มาร์กเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็คืออัลมอนดี้มองว่าการกระจายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับเบนช์มาร์กเนี่ยก็มีความเหมาะสมแล้วแล้วก็จะทำให้ตัวอย่างที่เราเน้นย้ำเสมอนะครับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยไม่ให้มันสูงมากจนเกินไปนะครับการทำ asset allocation เนี่ยก็จะอิงกับตัวเบนช์มาร์กเป็นหลักนะครับก็ในส่วนของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คืออัลมอนดี้เองเนี่ยมีมุมมองที่มองว่าตัวฝั่งตราสารหนี้นะครับก็มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ไทยลงนะครับก็คือให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับจากตราสารหนี้ไทยเนี่ยจากเดิมเป็นโอเวอร์เวทเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นนิวทรอลนะครับในส่วนของอื่นๆเนี่ยยังมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือมีมุมมองที่ดีขึ้นแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวเบนช์มาร์กแล้วเนี่ยอาจจะอันเดอร์เวทอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของตัวหุ้นโลกแล้วก็ตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับในส่วนของสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนะครับอย่างตราสารหนี้ไทยหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยโดยรวมเนี่ยมุมมองค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับเป็นนิวทรอลสำหรับอัลมอนดี้นะครับแต่ว่าถ้าดูในเทียบของพอร์ตเนี่ยอาจจะมีบวกลบบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลามากกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ด้วยแต่ว่ามุมมองโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้อันเดอร์เวทอะไรมากนะครับก็โดยสรุปเนี่ยก็คือมีการโอเวทในส่วนของเงินสดนะครับก็แน่นอนว่ามีการถือเป็นสภาพคล่องแล้วก็มุมมองจากมุมมองที่ยังค่อนข้างที่จะระมัดระวังด้วยนะครับอันเดอร์เวทตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วก็หุ้นทั่วโลกอยู่เล็กน้อยนะครับก็คืออันเดอร์เวทเนี่ยลดลงจากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับน้ำหนักการลงทุนจากตราสารหนี้ไทยจากโอเวทเป็นนิวทรอลนะครับแล้วก็คงหนักการลงทุนในส่วนของหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเป็นนิวทรอลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมการทำ asset allocation ในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะขอบคุณพี่ภูมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญพี่มิกมานะคะมาคุยเรื่องกับมุมมองกลยุทธ์ของทางอเมริกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตัวของเงินเฟ้อเนี่ยที่ผ่านมามีการประกาศเนาะแล้วก็มีการปรับลงด้วยนะคะสำหรับเงินเฟ้อแต่ทางอเมริกอย่างที่พี่ภูบอกเนาะก็ยังถือว่าคอนเซอร์เวทีฟอยู่นะคะยังอันเดอร์เวทตัวของกลุ่มหุ้นอยู่เช่นกันนะคะเดี๋ยวเชิญทางพี่มิกนะคะมาเล่าเกี่ยวกับวิวของทางอเมริกมองภาพรวมเศรษฐกิจยังไงกันบ้างนะคะณช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพี่มิกโอเคครับคุณหญิงครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เขามีการวางพอร์ตไปน่าจะคิดว่าวางพอร์ตไปล่วงหน้าแหละแล้วก็ต้องเรียนว่าเขายังคงท่าทีที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไปอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยหลักที่เขายังคงกังวลอยู่เนี่ยเขายังคงกังวลในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อในฝั่งของเดเวลลอปเมอร์เก็ตซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกท่านเองก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะตลาดมันดูเหมือนมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทางผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยเขามองว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นอย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดทุกท่านลองดูส่วนประกอบเงินเฟ้อในรูปด้านล่างซ้ายนะครับจะเห็นว่าที่เงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลงมาเนี่ยมันปรับตัวลงมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ทางฟันเมเจอร์ของเราเขากังวลก็คือในเรื่องของราคาค่าบริการพูดง่ายคือค่าใช้จ่ายในด้านการบริการที่คนในสหรัฐเนี่ยเขาไปใช้บริการต่างๆนะครับซึ่งก็คือในแท่งของตัวเส้นสีน้ำเงินตัวแท่งสีน้ำเงินเข้มในรูปหน้าซ้ายล่างจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการกองทุนเขามองว่าในเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขากังวลว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าบริการที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะไปสุดท้ายแล้วมันจะวนกลับทำให้ตัวเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานในสหรัฐเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นกลับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจึงไปเห็นผลว่าทำไมเขาจะคงมุมมองที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟและโดยรวมเนี่ยยังไม่เร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
กลับมาเท่ากับเบนช์มาร์กอยู่ณตอนนี้นะครับค่ะซึ่งถ้าสืบเนื่องจากที่อินเฟลชันมันยังจะสูงใช่ไหมครับคุณหญิงในท่าถัดไปมันก็ทำให้เขายังคงมองว่าจริงๆแล้วตลาดตอนนี้เนี่ยเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าเฟดอาจจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดอินเฟลชันมันยังคงกลับมันมีโอกาสที่จะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องมีท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นในซ้ำนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตัว Fed Fund Rate เนี่ยในเบสเคสเขาก็มองว่ามันน่าจะไปถึงประมาณ 3.75% ในสิ้นปีนี้ไม่เป็นเบสนะฮะแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงี้ยไม่แน่ตัว Fed Fund Rate อาจจะพุ่งขึ้นถึงระดับ 4% หรือ 4.25% ก็ยังมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เขายังคงไม่ประมาทนะครับแล้วเขามองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตลาดอาจจะมีการเซลล์ออฟอย่างรุนแรงได้ขึ้นอีกเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าถ้าดูในรูปด้านขวาล่างนะครับเราจะเห็นว่าตัวสีเหลืองที่เป็นตัวแทนของดัชนีตลาดหุ้นฝั่งเดียวหลอกมาเก็ตเนี่ยตั้งแต่เข้าไตรมาส3มาต้องเรียนว่าเขาปรับขึ้นมาเร็วมากนะครับชนะต้องเรียกว่าชนะฝั่งของ EM เนี่ยขาดลอยเลยนะฮะนั่นก็เป็นคือเมนหลักเนี่ยมันมาจากการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดความร้อนแรงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดสุดท้ายภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันย่อมก่อเกิดให้เกิดการเซลล์ออฟอย่างรุนแรงขึ้นมาได้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขายังต้องคงท่าทีที่ค่อนข้างระมัดระวังในช่วงนี้อยู่นั่นเองนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าที่จริงมุมมองของทางอมดินี่ก็ค่อนข้างแหวกแนวนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นบทความว่าเงินเฟ้อเลยจุดพีคไปแล้วนะนะคะแต่ว่าทางอมดิเองเนี่ยก็ยังมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะลดลงเพียงชั่วคราวนะคะก็ยังจัดพอร์ตให้เป็นพอร์ตที่ทนทานกับเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ทนทานกับการที่ดอกเบี้ยอาจจะมีการปรับขึ้นแบบ aggressive มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวของพอร์ตการปรับพอร์ตของทางอมดิกันก่อนดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่ภูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการปรับพอร์ตในฝั่งของหุ้นนะคะของทางอมดิเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่ามีมุมมองแบบนี้นะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะแล้วก็เฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบaggressive ขึ้นได้นะคะการปรับพอร์ตของอมดิในส่วนของหุ้นเป็นยังไงบ้างคะพี่ภูครับในส่วนของภาพรวมการปรับพอร์ตในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับอย่างที่น้องหญิงแล้วก็พี่มิกเกิดไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าอมดิเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีมุมมองระมัดระวังอยู่นะครับกังวลเรื่องของเงินเฟ้อว่าอาจจะอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสไตล์การปรับพอร์ตเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างที่จะเน้นความระมัดระวังนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็มีการปรับในส่วนของการลงทุนในหุ้นนะครับในส่วนของส่วนแรกเลยก็คือการลดน้ำหนักการลงทุนใน iShare Core MSCI World ETF นะครับอันนี้ก็เป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นโลกนะครับไปลงทุนในหุ้นที่เน้นสไตล์ปันผลผ่านกองทุน M&G Global Dividend Fund นะครับอันนี้ก็อมุนดีเองเนี่ยเขามองว่าถ้าหุ้นที่เน้นปันผลสไตล์ปันผลต่างๆเนี่ยมันจะมีความทนทานต่อเรื่องของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันน่าจะเอาเปอร์ฟอร์มได้ในช่วงที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนะครับก็ลด ETF หุ้นโลกลงแล้วก็ไปเพิ่มหุ้นกองทุน Active Fund ที่เป็นหุ้นปันผลทั่วโลกนะครับอย่างที่สองนะครับก็อมุนดีเองเนี่ยก็ต้องการที่จะลดไอ้พวกที่เป็นพาสซีฟฟันลงนะครับเมื่อกี้ลดไอ้ตัว ETF ที่เป็นหุ้นโลกแล้วนะครับมี ETF อีกตัวหนึ่งที่ยังลงทุนอยู่ก็คือในส่วนของตัว iShare MSCI USA Value เนี่ยอันนี้อมูดี้เองก็ขายทิ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนจากพาสซีฟเป็นแอคทีฟฟันนะครับถามว่าจะไปไหนเนี่ยแน่นอนว่าอมูดี้เองเนี่ยยังมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแต่ว่าก็มองว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่นะครับก็เลยเน้นการลงทุนในหุ้น value ในสหรัฐนะครับแล้วก็เน้นที่เป็นลาร์จแคปที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีการกระจายลงทุนในส่วนของตัว Neuberger Berman US Large Cap Value Fund นะครับก็คือเป็นเน้นลงทุนในหุ้น value ขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับแล้วก็มีการบาลานซ์บางส่วนนะครับไปลงทุนในส่วนของตัว Goldman Sachs Global Core Equity นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือในฝั่งหุ้นเน้นโดยการเปลี่ยน passive เป็น active นะครับเพราะมองว่าด้วยสภาวะตลาดอย่างนี้เนี่ยการบริหารอย่าง active เนี่ยน่าจะได้ผลดีมากกว่านะครับแล้วก็เน้นหุ้นสไตล์ที่ทนทานต่อ
เงินเฟ้อในระดับสูงนะครับทั้งหุ้นปันผลนะครับผ่าน M&G Global Dividend นะครับแล้วก็หุ้นที่เน้นสไตล์ Value นะครับโดยเน้นในส่วนของตัวตลาดที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่านะครับก็ผ่านกองทุน Neuberger Berman US Large Cap Value Fund นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมการปรับพอร์ตในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ภูเดี๋ยวขอเชิญพี่มิกอีกครั้งนึงนะคะตัวของการปรับพอร์ตเนี่ยเราจะเริ่มเน้นตัวของกลุ่ม Active มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางอุดิก็ชอบกลุ่ม Value ด้วยนะคะให้พี่มิกเล่ามุมมองของทางอุดินิดนึงค่ะว่าทำไมทางอุดิถึงชื่นชอบยังชื่นชอบกลุ่ม Value อยู่นะคะตอนนี้ครับคุณหญิงก็จริงๆแล้วเรียกว่า position นี้เนี่ยเขาวางมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่เข้าไตรมาส3ที่ผ่านมาแล้วนะครับสักพักนึงนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมมันก็แน่นอนว่าพวกหุ้นกลุ่ม Valueที่ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะครับก็คือค่อนข้างจะไม่ค่อยตอบสนองทางลบต่อการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันพุ่งขึ้นแรงนะครับคือมันจะสอดคล้องกับมุมมองเขาที่มองว่าเฟดเนี่ยอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยแบบ aggressive ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหุ้น value จะเป็นเมนหลักสำคัญที่เขายังคงให้น้ำหนักการลงทุนระดับที่ค่อนข้างสูงในพอร์ตการลงทุนของตัว TSP ของเรานะครับทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่ม value ในหน้าถัดไปนะฮะค่ะต้องเรียนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือหุ้นกลุ่ม value เองถ้าดูจากกราฟด้านซ้ายล่างแล้วเนี่ยอาจจะมี performance ที่ค่อนข้าง underperform พวกหุ้นกลุ่ม growth นะครับเหมือนที่เราเรียนไปว่าคนเนี่ยหมุนกลับมาเล่นหุ้นกลุ่ม growth มากขึ้นเพราะมองว่าเฟดเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าทางมูนิเอเขายังคงยืนยันในมุมมองของเขาอยู่ว่าต้องระวังการเกิดเซลล์ออมในตลาดเพราะฉะนั้นเขาจึงยังไม่ได้มีการทิวเข้ามาในพวกหุ้นกลุ่มโกลด์มากนะครับนะครับตรงกันข้ามเหมือนที่ครูเขาเรียนไปเมื่อกี้เขาก็มีการเปลี่ยนจากพวก ETF เนี่ยมาลงทุนในพวกกองทุนที่เน้นกลุ่มแวลูมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น M&G Global กับ Neuberger Berman นะครับซึ่งเขายังมองว่าสุดท้ายแล้วพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย สองกองนี้จะค่อนข้างตอบสนองทางลบต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับประกอบกับอีกเหตุผลนึงก็คือเขามองว่าถ้าสุดท้ายแล้วอินเฟลชันกลับมาเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยไม่แน่ว่าที่ตอนนี้เราดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูแล้วค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ในปีหน้าอาจจะมีการเกิดภาวะสแตกเฟลชันเกิดขึ้นก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ยังไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปด้านขวาล่างเนี่ยตัวเส้นประนะครับอันนี้เป็นเส้น forecast จากที่ทางอาวุธีเขา forecast มาจะเห็นว่าเขามีการ forecast แล้วเขาคาดว่าตัว GDP ของสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับตัวลงต่ำกว่าปีนี้ได้ในปี2023นะครับซึ่งการที่ GDP มีแนวโน้มปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้การคาดการ EPS growth ของบริษัทใน S&P 500เนี่ยปรับตัวลงมาตามเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เขาต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตัวสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโพซิชันใหญ่ในพอร์ตการลงทุนของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จึงยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบเร่งการหมุนจากหุ้นกลุ่ม value ไปหุ้นกลุ่ม growth นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเรียนว่าในยามที่ตลาดขึ้นเนี่ยจริงๆคือหุ้นทั้งกลุ่ม growth และ value เนี่ยเขาจับคู่ขึ้นไปด้วยกันเหมือนกันแหละแต่ว่าหุ้นกลุ่ม growthอาจจะวิ่งแรงกับหุ้นกลุ่ม value นั่นเองแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเป็นตลาดขาลงเนี่ยหุ้นกลุ่ม growth ย่อมลงมาหนักกว่าหุ้นกลุ่ม value อยู่แล้วเหมือนที่ทุกท่านเห็นในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงไม่ต้องเป็นห่วงครับ ขออภัยครับทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเขายังคงเน้นการลงทุนในแต่ละหุ้นสหรัฐอยู่ซึ่งก็แข็งแกร่งจริงเหมือนที่ทุกท่านเห็นและเน้นในกลุ่ม value ซึ่งก็ให้พอร์ตของเราเนี่ยปลอดภัยจากภาวะ sell off ในตลาดนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเห็นหุ้นกลุ่มโกลด์ขึ้นแล้วพอร์ตเราจะไม่ขึ้นเหรอคำตอบก็คือพอร์ตเราก็ขึ้นเหมือนกันนะครับว่าหุ้นกลุ่มแวลูก็ขึ้นเหมือนกันเพียงแค่ว่าไม่มีจุดการขึ้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับค่ะวันนี้เป็นมุมมองของส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มทางของสหรัฐนะคะอยากให้พี่มิกแวะมาทางญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่ม Develop Market ญี่ปุ่นก็ขึ้นได้ดีด้วยเช่นกันนะคะมุมมองของทางอมดีเองต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะครับคุณหญิงก็ต้องเรียนว่าในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคือเขามีมุมมองที่ยังคงน้ำหนักนิวทรัลไว้อยู่นะครับแต่ก็ยังมีการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่ในพอร์ต
TSP ของเราอยู่ด้วยมันนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าการที่เขามีการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องถือว่ามาถูกทางแหละเพราะดัชนีนิเคอิเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงไม่แพ้สหรัฐนะครับและชัดเจนว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนมุมมองให้เพิ่มน้ำหนักจากนิวทรัลเป็นโอสแลลี่โอเวทหรือโอเวทก็เป็นไปได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบตลาดดีเอ็มอื่นก็คือหนึ่งทีมรีโอเพนนิ่งในตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงอยู่เพราะเขาก็เพิ่งกลับมาเปิดประเทศใช่ไหมครับประกอบกับชัดเจนว่า BOJ เนี่ยยังไงก็ตามเขาคงไม่มีทางขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนอย่างน้อยสุดในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาได้เอฟเฟกต์ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งตัวทีมรีโอเพนนิ่งและการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายอยู่นะครับประกอบกับถ้าเกิดดูในรูปด้านขวาล่างเนี่ยในเรื่องของ valuation ท่านต้องเรียนว่าทั้งที่เราเห็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดไปดูในแง่ของ forward PE นะก็ถือว่ายังไม่แพงเลยนะคุณหญิงเพราะว่าจากที่เราทำในกรอบสีแดงมาให้ดูให้ดูทุกท่านดูนะครับจะเห็นว่าตัวค่า forward PE ณปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือดีทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางด้านของ valuation เขาจึงต้องมีติดพอร์ตไว้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ต TSP ของเรานะครับค่ะก็โมเดลที่มีญี่ปุ่นอยู่ด้วยก็จะเป็น TSP 4กับ TSP 5นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวแวะญี่ปุ่นไปแล้วนะคะอยากพลาดไม่ได้เลยประเทศนี้นะคะนั่นก็คือประเทศจีนนะคะต้องบอกว่ามิถุนายนนะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะเหมือนที่พี่ภูคุยกันไปช่วงต้นรายการนะคะแต่ว่ากรกฎาคมนี้นะคะเพื่อนๆ เขียวกันหมดนะคะแต่จีนเนี่ยปรับตัวลงมาเป็นอีกหนึ่งประเทศปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะมุมมองของอาบดีกับตลาดหุ้นจีนณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ slightly overweight มานะคะสำหรับตัวของจีนยังชอบอยู่ไหมคะพี่นิดแน่นอนครับต้องเรียนเลยว่ามุมมองของเขาในอันนี้คือมองไปถึงระยะกลางถึงยาวเลยนะครับเขายังคงมองว่าหุ้นจีนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเรามี performance ที่ดีไม่แพ้กับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งตลาดหุ้นจีนเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงยัง slightly overweight นะครับในประเด็นแรกขอตอบในเรื่องของเชิง technical ก่อนก็คือเหมือนที่คุณหญิงเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นสหรัฐตกเยอะมากตลาดหุ้นจีนเลยขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีกระแสแรงมากว่าเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐดูแล้วท่าทางไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเกิดการเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยฟันโฟมเลยหมุนจากตลาดหุ้นสหรัฐออกไปตลาดหุ้นจีนใช่ไหมครับตลาดหุ้นจีนเลยปรับขึ้นมาแต่ว่าพอมาถึงในช่วงไตรมาส3นี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนเห็นทางเฟดเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วพร้อมกับคอมเมนต์ที่ว่าเฟดเองอาจจะมีท่าทีที่แอคทีฟน้อยลงก็เป็นไม่ได้ถ้าเกิดตัวอินเฟลชันเนี่ยไม่มีการปรับตัวลงมาใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นจุดทริกเกอร์ให้เป็นจุดทริกเกอร์เขาเรียกว่าเป็นจุดทริกเกอร์ทางเทคนิคละกันที่ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยมันหมุนจากประเทศจีนที่ออฟเวอร์ฟอร์มมาเขาก็ถ่ายทางกลับไปแล้วก็หมุนไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับภาพมันเลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยคือสหรัฐขึ้นและจีนลงนะฮะแต่สิ่งที่ทำให้ฟันเมเจอร์ของเราเขายังคงการ slightly overweight ตลาดหุ้นจีนอยู่เนี่ยเพราะเขามั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นจีนนะครับเหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะถูกในด้านของ fundamental อาจจะถูกกระทบด้วยการระบาดของโควิดจนที่ทำให้เขาต้องมาล็อกดาวน์ใช่ไหมครับซึ่งยิ่งเขาล็อกดาวน์มากเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าสุดท้ายแล้วทางการจีนจะต้องมีบิ๊กแบงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับซึ่งแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นบิ๊กแบงในตลาดอย่างเด่นชัดแต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางจีนเขาก็เริ่มมีการกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยในการทำตัว reverse repo เพื่อปล่อยสภาพคล่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยอาจจะเราต้องใช้คำว่าอาจจะกลับมาฟื้นตัวในรูปแบบที่ทุกคนรูปแบบที่ตลาดเขาเรียกกันว่า
V-shape recovery ได้นะครับคือตกลงมาแรงก็สามารถปรับขึ้นไปอย่างร้อนแรงได้เช่นกันเมื่อมีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะฮะซึ่งการที่เราเริ่มเห็นทางการจีนออกมาตรการกระตุ้นออกมาเนี่ยมันทำให้ทางอาวุนดี้เนี่ยเขายังคงมุมมองเรื่องของตัว EPS growth ของตลาดหุ้นจีนไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านดูในรูปด้านขวาล่างเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าตัวแท่งสีฟ้านะครับอันนี้เป็นคาดการ EPS ของตลาดหุ้นจีนซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งในปี2023และ2024เนี่ยเขายังคงมองว่า EPS growth เนี่ยของจีนจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สูงขึ้นกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น EM โดยรวมด้วยเกือบจะ2เท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจีนเขาจะไม่มีในพอร์ตได้อย่างไรนะครับซึ่งเขาและเขาคงไม่จะเป็นที่ในมุมมองเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเขาคงไม่จะเป็นที่ต้องไปไล่ซื้อตามตลาดใช่ไหมคุณหญิงเขาก็ลงทุนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเพื่อที่เมื่อตลาดมีการฟื้นตัวเนี่ยเขาจะทางพอร์ตของเราก็มีโอกาสที่ได้รับอัพไซด์เกนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับค่ะก็รอจีนเป็น V shape อยู่นะคะพี่มิกแล้วก็ตัวของสมาร์ทพอร์ตของเรานะคะที่มีหุ้นจีนอยู่ก็จะมีทั้งพอร์ตที่2 3 4แล้วก็5เลยนะคะขอบคุณพี่มิกมากๆนะคะสำหรับมุมมองของตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าการปรับพอร์ตนะคะอันนี้ต้องเชิญพี่ภูเข้ามาอีกทีนึงนะคะว่าการปรับพอร์ตในฝั่งตราสารหนี้กันบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งตราสารหนี้ทางอเมริกามีการปรับพอร์ตไหมคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพี่ภูครับในส่วนของการปรับพอร์ตในฝั่งตราสารหนี้นะครับหลักๆเลยนะครับอมุนดี้เองเนี่ยมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อฝั่งตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วก็มุมมองที่อาจจะแย่ลงเล็กน้อยนะครับในส่วนของตราสารหนี้ไทยนะครับในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศเองเนี่ยอมุนดี้มองว่ายิวเนี่ยมันเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับขึ้นไปแตะระดับยิว10ปีสหรัฐเนี่ยขึ้นไปแตะประมาณ 3.5% นะครับซึ่งก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับกลับกันนะครับในฝั่งตราสารหนี้ไทยเองเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็คือมีการมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับในส่วนของกนง.เองเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ช่วงของปลายปี2018นะครับมีการปรับขึ้นไปในการประชุมรอบล่าสุดในเดือนสิงหาคมเนี่ย 0.25% นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยกดดันมีแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในส่วนของตัวตราสารหนี้ไทยแล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยตราสารหนี้ไทยเนี่ยโอเวอร์เวทอยู่นะครับซาลารีโอเวอร์เวทอยู่นะครับก็ปรับลดมาเป็นนิวทรัลนะครับก็คือให้มันมีการบาลานซ์กันมากขึ้นระหว่าง2 ส่วนนี้นะครับก็เลยมีการลดน้ำหนักการลงทุนในส่วนของกองทุนอย่างตัว KTSC Plus นะครับแล้วก็ไปเพิ่มการลงทุนใน ฝั่งตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับผ่านกองทุน Global Pimco Global Bond นะครับแล้วก็ Wellington Global Bond นะครับเงินอีกส่วนนึงเนี่ยก็มาจากการขายกองทุนในส่วนของตัว Jupiter Dynamic Bond นะครับอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าตัว Jupiter Dynamic Bond เนี่ยมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield นะครับซึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงต่อเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมองว่าถ้าจะลงทุนทางอมนี้นะครับมองว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยเน้นไปส่วนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะเซฟกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์จากยูที่มันปรับตัวลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยมีการขายกองทุนตัว Jupiter Dynamic Bond ออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวพอร์ต2นะครับ TSP 2เนี่ยที่มีการลงทุนในพวก Global Bond เยอะอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของตัว Pimco Global Bond แล้วก็ Wellington Global Bond เนี่ยทำให้การลงทุนบางส่วนเนี่ยจะต้องไปลงทุนในส่วนของตัว ETF นะครับก็คือผ่านตัว SPDR Barclays Global Aggregate Bond ETF นะครับชั่วคราวไปก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้ ETF พวก Passive Fund ต่างๆเนี่ยเข้ามาในการบริหารมาเป็นตัวช่วยในการบริหารพอร์ตนะครับในกรณีที่มันติดเรื่องของ Holding Limit ต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับไม่ให้มีการกระจุกตัวในกองทุนใดกองทุนหนึ่งมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมการปรับพอร์ตการลงทุนฝั่งตราสารหนี้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับค่ะขอบคุณพี่ภูมากเลยค่ะก็อันนี้มีการลดตัวของตราสารหนี้ไทยเนาะไปเติมตัวของตราสารหนี้ต่างประเทศมากใช่ครับค่ะเดี๋ยวเชิญพี่มิกอีกทีนึงค่ะก็
อันนี้เนี่ยเป็นความสงสัยของหญิงเพิ่มเติมนะว่าตัวของเงินเฟ้อเนี่ยที่จริงทางอมดิมองว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในอนาคตได้นะคะแต่ว่าพอมาดูตัวของพอร์ตเนี่ยมีการจัดสัดส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าบอนด์ยิลด์จะปรับตัวลดลงไปนะคะอันนี้หญิงสงสัยว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นบอนด์ยิลด์ถ้าคาดการณ์จะลงเพราะอะไรคะพี่มิกครับคุณหญิงครับก็คือเราต้องเรียนว่าที่เขามีสาเหตุหนึ่งที่เขามีการปรับดูเรชั่นให้มันเข้าใกล้กับตัวเบสมามากขึ้นเนี่ยก็คือ1คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าคนมีการ price in ท่าทีการขึ้นดอกเบี้ยแบบ aggressive ของเฟดเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะครับมันส่งผลให้ตัวบอนด์ยิลด์ระยะยาวอย่างเช่นระยะ10ปีของสหรัฐเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคือมันเร็วมากเกินไปนะฮะเร็วจนทะลุระดับประมาณไปถึง high น่าจะประมาณ 3.4% ซึ่งมันสูงกว่าเขาเรียกว่าการคาดการกรอบบนของทางอมูดี้ที่คาดการไว้ว่ายูเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปถึงแค่ประมาณสัก 3.2% เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจริงทางอมูดี้เลยมองว่าบอลยูที่ปรับตัวขึ้นไปเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวกลับลงมาได้นะครับคือแม้ว่าตัวอินเฟลชันอาจจะมีการปรับตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยแต่ตัวบอลยูเองก็อาจจะไม่ได้พุ่งไปรวดเร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านเนี่ยต้องเรียกว่าเขามีการ price in ทั้งเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและท่าทีของเฟดขึ้นดอกเบี้ยแบบ aggressive อ่ะคือมันเข้าไปมากเกินไปนะครับเขาจึงมองว่ามันก็เป็นจังหวะที่เขาจะกลับมาเพิ่ม duration ให้เท่ากับ benchmark ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับการปรับตัวลงของ bond yield ต้องเรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวลงมาสู่ระดับที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยต้องเรียกว่ามันก็ถูกทางจริงนะคุณหญิงเพราะถ้าเกิดดูในรูปซ้ายล่างเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นบอนด์10ปีของไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในกอง PIMCO Global Bond แล้วก็ Wellington Global Bond นี่แหละซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขามีเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยและเมื่อทางผู้จัดการลงทุนของเรามีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน2กองดังกล่าวเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลงจริงนะครับซึ่งทุกท่านคงเป็นเสียไม่ได้ว่าถ้าเกิดท่านดู performance ของกอง TSP 12ของเรานะที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเห็นก็คงจะใจชื้นขึ้นมาเราก็จะเห็นว่า performance ของ TSP 12เนี่ยมันเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการที่เขาทิวเข้าไปลงในทุนในกองทุน Global Bond แล้วก็มาถูกทางนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นในฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลเนาะส่วนในฝั่งของหุ้นกู้หรือพวกเครดิตแอสเซทนะครับเขาเองก็ยังคงมีการคงโพซิชันการลงทุนในพวกกองทุนอย่างเช่นพิมโก้อินคัมที่เน้นการลงทุนในฝั่งของบอนด์ประเภท investment grade ไปอยู่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดดูรูปทางด้านขวาล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่บอนด์ยิลด์ของพันธบัตรรัฐบาลมีการพุ่งขึ้นไปเร็วเนี่ยตัวเครดิตสเปรดเองมันก็มีการปรับตัวกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับคืออะไรที่มันพุ่งขึ้นไปเร็วกว่าที่สิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็ย่อมมีการปรับตัวลงมาสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นกันเราก็จะเห็นว่าตัวเครดิตสเปรดเนี่ยมันก็มีการเริ่มทยอยปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ตัวพอร์ต TSP 12เนี่ยมีพอร์ตมาที่ดีขึ้นกลับมานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เขายังคงกังวลนั่นก็คือการที่เครดิตสเปรดเนี่ยใช่ต้องบอกว่าทั้งตัวฝั่งของ investment grade แล้วก็ฝั่งของ high yield เนี่ยมันปรับลงมาคู่กันแต่เขาก็จะคงเลือกการลงทุนที่เน้นการลงทุนในฝั่ง investment grade อยู่ก็เหมือนที่มันสืบเนื่องจากธีมที่เขาเซตไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดเองอาจจะกลับมาอยู่เพราะว่า risk off อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดพอ risk off เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพันธบัตรประเภท high yield เนี่ยมันจะมีประพฤติตัวเขาเรียกว่าพฤติกรรมการขึ้นของราคา high yield จะเหมือนกับหุ้นก็คือราคาของ high yield bond จะปรับตัวลงมาแรงมากในขณะที่พันธบัตรประเภท investment grade เนี่ยจะเป็นพืชตัวเหมือนกับทางด้านพันธบัตรรัฐบาลเขาก็จะได้ประโยชน์จากการที่เกิด risk off ขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมีการลดตัวน้ำหนักการลงทุนในกองทุน Jupiter Dynamic Bond และมาเพิ่มการลงทุนในพวกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นคู่ประเภท investment grade กับพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับค่ะ
อันนี้เป็นฝั่งของกลุ่ม Develop Market นะคะเดี๋ยวให้พี่มิกช่วยอัปเดตฝั่งของตราสารหนี้ไทยกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนที่พี่ภูบอกเนาะว่าตัวของบ้านเรามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป25 basis point หรือ 0.25% ละตอนนี้ก็เริ่มเห็นทางอนุดิเริ่มลดสัดส่วนตราสารหนี้ไทยลงไปแล้วนะคะอันนี้พี่มิกช่วยให้มุมมองเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสำหรับตัวของตราสารหนี้ไทยค่ะครับผู้หญิงก็คือเราต้องเรียนว่าในหน้าถัดไปนะครับคือมุมมองในข้างหน้าของเขาเนี่ยเขาคาดว่าอาจจะมีการลดการลงทุนในกองทุนพันธบัตรระยะสั้นของไทยเพิ่มอีกก็เป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลก็คือเขายังคงมองว่าตัวดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับซึ่งครั้งนี้ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมา 0.25 basis point ทำให้มันอยู่ที่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75% ถูกไหมครับแต่ว่าในระยะประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยเขามองว่าดอกเบี้ยไทยน่าจะเพิ่มขึ้นไปต่อนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ในตลาดเนี่ยมองว่าอัตราดอกเบี้ยไทยอย่างน้อยในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1% นะครับแล้วก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ 1.5% ภายในปี2023นะฮะซึ่งการที่ดอกเบี้ยไทยของเราเนี่ยซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะ1วันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นพันธบัตรต้องเรียกว่าส่วนของ yield curve ที่จะรับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็น yield curve ที่อยู่เขาเรียกว่าทางด้านระยะสั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจึงส่งผลให้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะมีโอกาสที่จะผลตอบแทนปรับตัวลงมาได้จากการที่ yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ตัวบอนด์ yield ระยะกลางถึงยาวเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงมาได้จากการที่ตัวเงินการที่กองเล่นขึ้นดอกเบี้ยและอาจจะทำให้ตัวเงินเฟ้อในประเทศของเราเนี่ยปรับลดลงมานั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าเขาก็โครงการลงทุนในพวกกองทุนที่มีกองทุนตราสารหนี้ไทยที่มีดูเรชั่นยาวมากขึ้นอย่างเช่นตัวกอง KFA Fixed ของทางกรุงศรีไว้นะครับแล้วก็ลดการลงทุนในฝั่งของกอง KTST Plus แล้วก็เอาน้ำหนักตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มการลงทุนในฝั่งของ Global Bond มากกว่าซึ่งเขามองว่ามันมีโอกาสที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนของเราได้มากกว่านั่นเองนะครับค่ะก็ตอนนี้เหมือนกับเพิ่ม duration เข้าไปในพอร์ตให้เท่ากับตัวของ benchmark มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่นิกใช่ครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอมาหน้าถัดไปเลยนะคะผมขอสรุปตัวของทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมของ smart port ในเดือนกรกฎาคมนะคะทั้ง5โมเดลเป็นบวกนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาไปดูว่าพอร์ตไหนถ้าเทียบกับ benchmark นะคะมีการฉุดพอร์ตลงนะคะก็จะเป็นเรื่องของการถือเงินสดมากกว่าเบสมานะคะแล้วก็อันเดอร์เวทตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัดส่วนของหุ้นเนี่ยก็จะเป็นทางหุ้นจีนนะคะที่ปรับตัวลดลงมานะคะแต่ว่าตัวส่วนที่เพิ่มผลตอบแทนให้กับตัวของพอร์ตของเรานะคะก็จะเป็นตัวของฝั่งหุ้นของสหรัฐแล้วก็กลุ่มอาเซียนนั่นเองนะคะแล้วก็มุมมองกลยุทธ์การลงทุนนะคะตอนนี้เนี่ยทางอเมริกก็มองว่าหุ้นเนี่ยขึ้นเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รีบร้อนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากนักนะคะแล้วก็ตัวของเงินเฟ้อเองนะคะที่อาจจะประกาศออกมาแล้วปรับตัวลงไปบ้างนะคะก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงไปเลยนะคะอาจจะมีการปรับขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะคะการจัดพอร์ตก็เลยมีมุมมองที่คอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะตัวของหุ้นเนี่ยทางอเมริกก็ยังสไลลี่อันเดอร์เวทนะคะและถ้าไปเจาะฝั่งหุ้นกลุ่ม Develop Market เนี่ยทางอเมริกก็ยังชื่นชอบนะคะไปทางตลาดหุ้นของสหรัฐโดยในพอร์ตนะคะในเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่ามีการขายกองทุนกลุ่ม Develop Market นะคะที่เป็นกลุ่มพาสซีฟออกไปนะคะแล้วก็เน้นเพิ่มการลงทุนเข้าไปในตัวของกองทุนที่เป็นกลุ่ม Value นะคะเป็น Global ที่เน้นไปทางตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะเพื่อรับเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็เน้นหุ้นกลุ่มปันผลนะคะที่จะมาทำให้พอร์ตเนี่ยมีความทนทานต่อเงินเฟ้อมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นไปทางกองทุนที่มีความแอคทีฟมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะส่วนฟัง Emerging Market นะคะส่วนใหญ่เนี่ยยังให้มุมมองเป็นนิวทรัลนะคะแต่ว่ายังชื่นชอบตลาดหุ้นจีนนะคะให้เป็นสไลลี่โอเวอร์เวทเช่นกันนะคะแล้วก็คาดว่าตัวของราคาตลาดหุ้นจีนนั้นจะลงเพียงชั่วคราวนะคะเพราะว่าถ้าไปดูตัวของ EPS growth นะคะในอนาคตก็ยังดูดีกว่ากลุ่มประเทศ emerging กลุ่มประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็มีมุมมองในระยะยาวกับตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะส่วนตราสารหนี้กันบ้างนะคะตัวตราสารหนี้เนี่ยที่ผ่านมานะคะสมาร์ทพอร์ต1กับ2ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากทางอเมริกาเองก็ได้เพิ่มสัดส่วนดูเรชั่นของพอร์ตเข้าไปนะคะแล้วก็ตามคาดนะคะเหมือนที่พี่มิกแจ้งมานะคะบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงมาจริงๆนะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตตัวบอนด์ยิลด์ก็อาจจะมีการปรับตัวลงด้วยเช่นกันนะคะจึงมีการปรับลดตราสารหนี้ไทยลงนะคะเพราะว่าตัวของไทยเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะคะก็เลยลดสัดส่วนตราสารหนี้ไทยระยะสั้นลงไปนะคะแล้วก็เติมตราสารหนี้ต่างประเทศเข้าไปโดยเน้นกลุ่ม investment grade นะคะแล้วก็มีการขายกลุ่ม high yield ออกไปด้วยเช่นกันนะคะเพื่อป้องกันว่าในอนาคตถ้าหากมีเกิด stagflation หรืออะไรขึ้นมานะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะคะตัวของทางอเมริกาเองก็มีการปรับพอร์ตตราสารหนี้ให้รับกับความเสี่ยงนี้แล้วเช่นกันนะคะถัดมานะคะมาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะคะโปรโมชั่นก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ตัวของว้าวนะคะที่จริงตัวว้าวเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินสดได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าทุกท่านมี TTB ชัดนะคะลองเข้าไปดูนะคะว่าตอนนี้มีกี่ว้าวแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอาว้าวเนี่ยไปแลกตัวของgift voucher ได้นะคะแต่ละช่วงพีเรียดเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตัวของ TTB Smart Port เองนะคะก็มีการให้ว้าวด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีการซื้อตัว TTB Smart Port ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch นะคะทุกๆ 10,000 บาทนะคะจะได้รับ5ว้าวต่อกองทุนนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้ามีการตัดบัญชีรายเดือนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ TTB Touch นะคะขั้นต่ำเนี่ย 5,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน6เดือนนะคะก็จะได้รับ60ว้าวต่อกองทุนด้วยเช่นกันนะคะและถ้ามีการ DCA นะคะหรือหักบัญชีรายเดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทขึ้นไปติดต่อกัน12เดือนนะคะก็จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มอีก 0.2% นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงสิ้นปีเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าแอปพลิเคชัน TTB Touch นะคะแล้วก็เข้าไปซื้อตัว Smart Port ของเราตามโมเดลความเสี่ยงที่ทุกท่านรับได้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้นะคะก็จะมีทางพี่มิกพี่ภูนะคะคอยอัปเดตข่าวสารการลงทุนให้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าสะดวกทาง LINE ก็สามารถแอดเราได้เลยนะคะ @TTB Advisoryนะคะหรือติดตามผ่าน Facebook ก็ได้นะคะก็ถ่าย QR code ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์ search หาได้เหมือนกันนะคะ TTB Advisory หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะ ttbbank.com นะคะหรือถ้าท่านใดอยากสะดวกเป็นการโทรนะคะก็สามารถติดต่อ call center ของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะ1428กด sharp 4ผ่าน TTB Investment Line นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น